ไหนใครคิดถึงดราม่าระดับเทพบ้างปีใหม่ปีนี้มาฟังเรื่องดราม่าระดับเทพกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมีจาก Channel Point View ค่ะสวัสดีปีใหม่2566หรือว่า2023นะคะปีใหม่ปีนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดถึงดราม่าระดับเทพที่วิวไม่ได้เล่ามาสักพักแล้วใช่ไหมดังนั้นวิวก็เลยมีของขวัญปีใหม่มาให้ทุกคนค่ะเป็นคลิปดราม่าระดับเทพกำเนิดเทพกรีกแต่ปีใหม่ทั้งทีนะคะจะเล่าแบบธรรมดาได้ยังไงใช่ไหมดังนั้นปีใหม่ปีนี้วิวจัดใหญ่จัดเต็มเลยค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มเล่าตำนานเทพกรีกเนี่ยนะคะมันจะเริ่มจากความว่างเปล่าที่เรียกว่าเควอสค่ะจนกระทั่งจากความว่างเปล่าเทพีผู้ให้กำเนิดตัวแม่ไกอาหรือใครหลายคนเรียก Mother Earth ไกอาก็เสกลูกชายตัวเองขึ้นมาชื่อว่ายูเรนัสคนนี้เทพแห่งท้องนภาแต่ที่บอกว่าเป็นลูกให้เพิ่มวอลลุ่มแล้วฟังให้ดีเพราะอยู่ๆไกอาก็จับยูเรนัสทำสามียูเรนัสและไกอาให้กำเนิด12พี่น้องเรียกว่าเทพไททันมีโครนอสเป็นคนสุดท้องแต่ว่ายังไม่หมดเพราะเชื้อ2คนนี้แรงไม่พักมีลูกแถมเป็นไซคลอปและยักษ์ร้อยมือสุดอัปลักษณ์ยูเรนัสบอกไม่ปังที่ลูกตัวเองหน้าตาไม่แพงจึงจับลูกไปขังในคุกมืดมิดชื่อทาทารัสไกอาได้รู้สิ่งที่ยูเรนัสก่อจึงเสี้ยมสอนเสี้ยมยุให้โครนอสรังเกียจพ่อแม่ไกอาก็เสกเขียววิเศษให้โครนอสไปปราบยูเรนัสด้วยการตัดเรื่องเล่าเล่าเทพกรีกแต่ก่อนกันความเชื่อเรื่องจริงหรือแค่ตำนานรักโลภโกรธหลงคนละเข็นขาดนี่คือดราม่าระดับเทพบทต่อไปของตำนานโครนอสกลายเป็นใหญ่ไปแต่งงานกับไททันพี่สาวตัวเองที่ชื่อเรอาแต่ว่าแฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้เกิดกันง่ายๆเพราะหมอดูมาทำนายว่ากรรมที่ทำจะย้อนขึ้นมาเรอากับโครนอสให้กำเนิดเหล่าลูกน้อยๆคือถวยเทพถึง6หรือที่เรานั้นเรียกก๊อดแต่ป๊าป๋าหวั่นใจกลัวลูกๆจะมาสังหารจึงกันลูกลงท้องอย่างกับเป็นบัวลอยไข่หวานOh my god ประวัติศาสตร์สำรอยอีกคนพร้อมมัมมี่เรอาจีบอกว่าฉันจะไม่ทนตอนโครนอสไม่รู้ตัวเธอเอาลูกเบอร์6ไปซ่อนสิ่งที่อยู่ในท้องคือลูกถึง5กับหิน1ก้อนกอดคนสุดท้อง AKA ซุสเติบโตบนเกาะครีตจนวันหนึ่งได้รู้ The Truth ว่าป๊าป๋าของตนกลืนพี่กอดถึง5เข้าไปและเมื่อนั้นนั่นเองตาของเขาก็ลุกเป็นไฟสู่ฟังแผนยิ่งใหญ่เพื่อไปช่วยเหล่าพี่ๆผสมมัสตาร์ดกับไวน์ให้คนนอสดื่มจนเมาเต็มที่โครนอสร้องโอยเหมือนท้องไส้จะมีปัญหาจนสุดท้ายไม่ไหวพวกลูกทั้ง5ออกมากอดทั้ง5พอออกมาแล้วล้วนเติบใหญ่เต็มไปด้วยพลังและความขับแค้นสุดหัวใจพวกเขาฟอร์มทีมฟิลอเวนเจอร์สนำทีมโดยซูสประกาศทำสงครามปราบโครนอสแบบใหญ่แบบสุดและตามตำนานเกิดเป็นสงครามสู้กันระหว่างฝั่งของก้อนกับไททันความเชื่อเรื่องจริงหรือแค่ตำนานถ้าที่ฝั่งไททันดูแล้วจะไม่สวยเมื่อก่อนได้ปีศาจทาทารัสชื่อมาช่วยและซูสก็คว้ามาสู่ชัยชนะหันพ่อโครนอสให้แหลกเป็นชิ้นจับโยนขังคุกใต้ดินชั่วการนี่คือดราม่าระดับเทพนี่คือดราม่าระดับเทพจากวันนั้นนะคะซุสกลายเป็นผู้นำคนใหม่ทุกคนย้ายไปอยู่ที่เขาโอลิมปัสที่สวยงามดั่งสวงสวรรค์ที่นั่นเองซุสมีพี่มีลูกและมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยมาอยู่รวมกันค่ะเป็นใครกันบ้างพิเศษยังไงประโยคเดียวจำได้เลยสรุปมาให้แล้วไปซุสมีพี่5มีลูก7เศษ1บวก1ท่องไว้ให้ดีซุสมีพี่5มีลูก7เศษ1บวก1อ่ะเริ่มกันที่พี่ทั้ง5คนของซุสกันถ้าพร้อมกันแล้ว1 2 1 2 3 4 โพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลผู้คุมผืนน้ำและความแห้งแล้งเฮดิสเทพแห่งใต้พิภพราชาแห่งนรกและความร่ำรวยดีมีเตอร์เทพแห่งการเพาะปลูกชาวไร่ชาวนาต้องกราบไหว้บูชาเฮสเทียควบอ้อมอารีเทเพียงครัวเรือนตัวแห่งครอบครัวเฮราราชินีแห่งสวรรค์สุดซึ่งพี่หึงเป็นทั้งพี่และเมียของซุสผู้แสนเจ้าชู้จากความเจ้าชู้นี้นะคะทำให้ลูกทั้ง7คนของซุสเนี่ยมีแม่แทบไม่ซ้ำกันเลยมีใครบ้างเริ่มลูกของแม่เมียหลวงเฮราคือแอริสเทพสงครามรูปหล่อเฮเฟตัสเทพแห่งการประดิษฐ์ตีเหล็กทีไรภูเขาไฟระเบิดตุ้มลูกแม่เมียน้อยเลโตโอ้โหเขามาเป็นคู่แฝดอัพพอลโลเทพแห่งดวงตะวันและอาร์ทีมิสเทพแห่งจันทราส่วนลูกแม่นางไม้เมอาคือเฮอร์มิสคนนี้ตัวจี๊ดเทพแห่งการสื่อสารเดินทางผู้นำวิญญาณไปยมบาลคนต่อไปไม่รู้มาจากไหนไม่แน่ใจใคร
ใครเป็นแม่คือไดโอนิซัสเทพแห่งวายการเฉลิมฉลองและการละครคนสุดท้ายเสกมาเองง่ายๆเกิดจากสมองของซูสคืออัชชีนาเทพกลยุทธ์ผู้มากไปด้วยสติปัญญาในความวุ่นวายก็มีความรักอยู่41บวก1จำยูเรนัสได้ไหมที่ถูกฆ่าตายตั้งแต่ต้นเพลงเลือดไหลหลั่งจากฟ้าลงไปผสานกับฟองคลื่นทะเลกลายเป็นโฟไดทีเทพีแห่งรักและราคาผู้มีลูกเป็นเทพีรอสุดเร่าร้อนเศษหนึ่งบวกหนึ่งซึ่งมีคันธนูวิเศษคอยแผลงสอนให้คนเลิฟกันไม่รู้จบเรื่องเล่าเหล่าเทพกรีกแต่ก่อนการความเชื่อเรื่องจริงหรือแค่ตำนานรักโลภโกรธหลงคนล้างเข็นฆ่านี่คือดราม่าระดับเทพเรื่องนี้ที่เล่าให้ทุกคนฟังตำนานถ้อยเทพที่แสนสุดปังรักโลภโกรธแค้นแซ่บยิ่งกว่ายำถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันนี่คือดราม่าระดับเทพและทั้งหมดนี้นะคะก็คือดราม่าระดับเทพที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะเป็นไงจัดใหญ่จัดเต็มสมกับเป็นของขวัญปีใหม่ไหมคะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะอยากเห็นอะไรแบบนี้อีกคอมเมนต์ขอมาด้านล่างนะคะแต่สัญญาเลยว่าจะไม่มาบ่อยๆแน่ๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าคลิปนี้มันเป็นกี่ตัวละครกันแน่นี่ตัวละครที่1รายงานตัวค่ะตัว Point of View คนเล่าเรื่องนะคะตัวละครที่2นะคะไกอามาเตอร์เอิร์ธค่ะตัวที่3แล้วนะคะอาร์ทิมิสตัว4แล้วจ้าเรอานะคะตัวที่5แล้วจ้าดีมิเทอร์นะคะตัวที่6แล้วจ้าเฮสเทีย7แล้วค่ะอโฟไดท์นะคะตัวที่8แล้วจ้าตัวแม่เฮเรอร์9แล้วจ้าทีน่านะคะตัวที่10แล้วค่ะยูเรนัส11ค่ะโครโนส12แล้วค่ะซูส13แล้วโพไซดอนค่ะเย้14แล้วค่ะทุกคนเฮดีสนะคะ15แล้วค่ะแอริสอีรอสนะคะหรือที่หลายคนรู้จักชื่อคิวปิด16แล้วค่ะไดโอนิซุส17แล้วค่ะไม่ใช่ทอแต่ว่าเฮเมตัสนะคะ18แล้วค่ะเฮอร์มิสตัวสุดท้ายแล้วค่ะ19อพอลโลนี่แหละค่ะทุกคนครบทุกตัวละครแล้วนะคะเยอะไหมจัดใหญ่จัดเต็มจริงดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์นะคะวิวจะได้มีกำลังใจในการทำต่อค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ